รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับนกและจ้าจ๋าในเวลาดีๆ10โมงเช้าแบบนี้นะคะในรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะในช่วงนี้รายการของเรานะคะก็ยังขอเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะโดยที่รายการของเรานะคะจะนำเอาโครงการในพระราชดำรินะคะหรือว่าพระราชดำรัสต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงทรัพยากรน้ำทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรพระราชดำรัสที่พระองค์เคยพระราชทานแก่คณะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้โครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่นพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งนะคะปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมรวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียค่ะซึ่งในส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งเนี่ยก็จะมีการสร้างเขื่อนอย่างเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่จังหวัดลพบุรีนี่เองค่ะรวมไปถึงเขื่อนขนาดกลางขนาดเล็กฝายอ่างเก็บน้ำนะคะซึ่งก็กระจายอยู่ตามภาคต่างๆของประเทศไทยค่ะสำหรับการสร้างเขื่อนนี้นะคะพระองค์จะทรงคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านสภาพภูมิประเทศนะคะสภาพของน้ำความเหมาะสมทางเศรษฐกิจนะคะผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดกับพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะนอกจากนี้ในเขตชลประทานนะคะก็จะมีโครงการฝนหลวงค่ะซึ่งทำให้มีฝนตกช่วยบรรเทาอาการแห้งแล้งไปได้นะคะส่วนของการแก้ปัญหาอุทกภัยนะคะก็มีโครงการแก้มลิงซึ่งคอยควบคุมระดับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงคลองต่างๆนะคะที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยก็มีการควบคุมระดับน้ำขึ้นลงตามระดับน้ำทะเลค่ะซึ่งจุดเด่นของโครงการแก้มลิงนะคะยังเป็นการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังทรงเป็นนักประดิษฐ์ในการทำกังหันใช้พัฒนานะคะเป็นเครื่องกลเติมอากาศช่วยบำบัดน้ำเสียได้ค่ะซึ่งแนวคิดนี้นะคะได้รับการจดสิทธิบัตรไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2536ไปเรียบร้อยแล้วค่ะฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็ทึ่งในพระอัจฉริยภาพในทุกๆด้านของพระองค์แต่สำคัญที่สุดพระองค์ทรงห่วงใยพวกเราเนาะจ๋าเนาะใช่ค่ะในช่วง Healthy Recheck ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำน้ำเหมือนกันเราจะมาดูกันค่ะว่าในทุกๆเช้าเราควรจะดื่มน้ำอะไรที่ให้พลังงานสูงสุดติดตามชมให้ได้นะคะในช่วง Healthy Recheck ช่วง Healthy Recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์ร่างกายของเราต้องการพลังงานเสมอนะคะไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมนั่งยืนเดินแม้กระทั่งการนอนแล้วก็หลายๆครั้งค่ะเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ร่างกายของเราสดชื่นกระฉับกระเฉงเพื่อพร้อมทำงานหลายคนนะคะก็เลือกที่จะดื่มกาแฟเพื่อที่จะให้เอฟเฟกต์ที่กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่นนี้แต่บางคนเขาก็ไม่สามารถดื่มกาแฟได้เพราะอาจจะมีความอ่อนไหวนะคะต่อกาแฟไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตามดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาแนะนำให้ดื่มน้ำมะนาวกันเพราะว่ากาแฟเนี่ยถึงแม้จะช่วยให้เราตื่นตัวได้นะคะแต่ก็มีคาเฟอีนที่เยอะแล้วที่สำคัญคาเฟอีนที่เยอะเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติไปได้หรือแม้กระทั่งการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็อาจจะเพี้ยนไปค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่นกบอกค่ะว่าเราควรมาดื่มน้ำมะนาวกันดีกว่านะคะถามว่าแล้วน้ำมะนาวช่วยให้ร่างกายเราตื่นตัวได้ยังไงแน่นอนค่ะในเรื่องของตับนะคะน้ำมะนาวเนี่ยจะไปกระตุ้นการทำงานของกระบวนการสร้างเอนไซม์ของตับในการขับสารพิษแล้วก็น้ำมะนาวยังช่วยเพิ่มประจุไฟฟ้าในร่างกายทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นจะทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปรี้กระเปร่าค่ะ
ทีนี้วิธีการดื่มจะต้องดื่มอย่างไรนะคะก็เอาน้ำเปล่ามานะคะใส่น้ำมะนาวลงไปถ้าเราดื่มน้ำมะนาวในตอนเช้านะคะเราก็จะได้โพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินซีรวมถึงได้ระบบการย่อยอาหารที่ดีเลิศด้วยล่ะค่ะค่ะแล้วที่สำคัญนะคะน้ำที่เราใช้ผสมกับมะนาวเนี่ยควรจะเป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นอย่าใช้น้ำร้อนนะคะเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยอุณหภูมิจะทำลายวิตามินซีแล้วก็ตัวเอนไซม์ต่างๆที่สำคัญในมะนาวแล้วถ้ามีคำถามว่าดื่มน้ำมะนาวคั้นสดไปเลยได้ไหมก็ได้อยู่แต่ถ้าเราห่วงว่าความเป็นกรดของมะนาวเนี่ยจะไปกัดกร่อนฟันเนี่ยก็ควรจะเจือจางน้ำก็จะได้ผลดีกว่าแล้วอย่างถ้าเราอยากจะช่วยขับล้างสารพิษจากตับเราต้องมีน้ำเข้าไปช่วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะอย่างเจ้าจ๋าเนี่ยจะใช้เคล็ดลับด้วยการผสมน้ำผึ้งลงไปด้วยนะคะเป็นมะนาวน้ำผึ้งแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้หลอดนอกจากจะลดการกัดกร่อนของกรดกับฟันของเราแล้วนะคะยังชุ่มคอสบายสดชื่นตลอดวันด้วยค่ะค่ะเรื่องน้ำที่เป็นประโยชน์กับเราในตอนเช้าๆแบบนี้เจ้าจ๋ากับพี่นกเช็คแล้วแชร์ได้เลย Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น